PEA ประสบความสำเร็จกับงานวิ่งแบบวิถีใหม่ PEA Happy Run Mini Marathon 2020ฉลองครบรอบสถาปนา60ปี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้จัดกิจกรรม PEA Happy Run Mini Marathon 2020เติมชีวิตให้มีชีวาได้กลับมาสวมรองเท้าวิ่งกันอีกครั้งณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยมีรูปแบบการวิ่งแบบวิถีใหม่ New Normal Running จัดขึ้นภายใต้นโยบายการป้องกันความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทำให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมวิ่งแบบวิถีใหม่ที่ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายผลที่ความสำเร็จนะก็สำคัญที่สุดก็คือผู้มาร่วมในกิจกรรมนี้ก็ได้สุขภาพที่ดีขึ้นนะแล้วก็งานนี้ก็เป็นงาน PA Happy Run Mini Marathon นะครับซึ่งจัดปีละครั้งนะครับตอนเราเปิดตัวเนี่ยก็มีผู้สนใจเข้าสมัคร2ชั่วโมงนี้เต็มเลยนะครับที่จริงเราก็อยากจะรับมากกว่านี้แต่เนื่องจากว่าด้วยข้อจำกัดของโควิด-19ก็รับได้ 2,500 คนนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าผู้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยนอกจากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วนะครับก็มีส่วนร่วมในการทำบุญร่วมกันนะครับเพราะว่ารายได้ทั้งหมดที่จากการจัดการแข่งขันโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมอบให้สถาบันบำนาญราดูรนะครับเพื่อช่วยผู้ป่วยต่อไปครับ PA ของเราก็จัดกิจกรรมมินิมาราธอนเนี่ยทุกปีนะครับซึ่งปีละ1ครั้งก็แล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดชัดเจนจะเป็นช่วงเวลาประมาณปลายปีปกติก็จะจัดในช่วงเวลาวันที่28กันยายน2500ทุกปีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ปีเนื่องจากนี้เนื่องจากติดสภาพโควิดเราก็เลยเลื่อนมาเป็นเดือนพฤศจิกาครับก็คืองานเราก็จัดทุกปีอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก็จะมีการประกาศทางเว็บไซต์ถ้าผู้สนใจร่วมการแข่งขันในปีหน้าก็ดูในประกาศเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีจำนวนจำกัดนะครับปั๊บเดียว2ชั่วโมงเต็มนะครับก็ฝากท่านนักวิ่งทุกท่านก็ช่วยดูประกาศของ PA ต่อไปนะครับอ๋อรู้สึกว่าอากาศดีครับแล้วก็รู้สึกว่าได้มาวิ่งได้ออกกำลังกายด้วยครับแล้วเห็นทุกคนแบบวิ่งจริงจังเราก็รู้สึกทุกคนแบบรู้สึกมีความสุขดีครับแล้วก็นานๆทีได้มีโอกาสมาวิ่งบนถนนสวยๆตรงนี้ครับครับผมแล้วก็จากกิจกรรมเองจากชื่อเองเนี่ย PA Happy ด้วยแฮปปี้ไหมครับผมแฮปปี้ครับคุณมองไปหาทุกคนที่มาวิ่งด้วยทุกคนหน้าตายิ้มแย้มหมดครับตอนเช้าครับมาออกกำลังกายครับก็เมื่อผมทราบข่าวว่าต้องแบบมาที่วิ่งที่นี่นะครับก็เลยก็ทุกเย็นผมจะวิ่งแถวบ้านครับพยายามฟอร์มว่า5โลเนี่ยเราวิ่งได้ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ฝึกซ้อมทุกเย็นเนี่ยก็จริงๆปกติเราออกกำลังกายอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าวันนี้ตื่นเช้านิดนึงเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่านานๆทีกว่าเราจะได้ออกมาวิ่งบนถนนที่แบบสวยๆแบบนี้ในช่วงอากาศดีๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยในสภาวะที่มันแบบค่อนข้างตึงเครียดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบได้มาเจอกับนักวิ่งต่างๆแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนที่เป็นคนที่ชอบวิ่งด้วยกันเหมือนกันก็มีความสุขค่ะตัวยังไงคะเมื่อคืนไปไหนมาไปงานพี่ตูนก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปงานพี่ตูนนะคะแล้วก็ได้มีการซ้อมวิ่งมาบ้างอยู่แล้วค่ะก็ตื่นเต้นดีใจที่มีงานวิ่งกลับมาบ้างสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่างานวิ่งก็คือไม่มีนานแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดอะไรแบบเนี้ยคือเชื่อว่านักวิ่งทุกๆคนคือคิดถึงมากๆแล้วก็งานวันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนคือกระตือรือร้นมากค่ะเหมือนแบบว่าดีใจแล้วก็ตั้งใจทำเวลากันสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแล้วอากาศก็ดีด้วยเพราะเราก็รู้สึกอากาศดีเหมือนกันใช่ดีค่ะแฮปปี้ค่ะเอาวันนี้ไม่ค่อยเต็มที่ฮะเมื่อคืนไปไหนมาฮะเอาไปงานพี่ตูนเลยค่ะพี่ตูนก้อยนะฮะไม่จริงๆก็ปกติอยู่แล้วฮะก็ซ้อมก็ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ส่วนมากเราเป็นคนเวลาเราออกกำลังกายเราวิ่งแข่งก็จะเป็นสายที่เอ็นจอยกับบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ได้เน้นโหมดในการแข่งขันหรือว่าเวลามากมายเท่าไหร่ครับYou're my only one.